อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูคุกกี้ส้มมาฝากกันค่ะวิธีทำเทแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลไอซิ่งให้ส่วนผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่ตีพอเข้ากันเติมส่วนผสมแป้งตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันดีแบ่งส่วนผสมที่ได้เป็น2ส่วนส่วนที่1เป็นสีขาวส่วนที่2ใส่กลิ่นส้มและสีผสมอาหารสีส้มคนผสมให้เข้ากันรีดเนื้อคุกกี้สีขาวเป็นแผ่นบางเท่าๆกันหั่นเป็นชิ้นนำเข้าแช่แข็งจนทรงตัวดีเตรียมไว้คลึงเนื้อคุกกี้สีส้มเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่แข็งจนทรงตัวดีทาน้ำบางๆวางแผ่นคุกกี้สีขาวตรงกลางวางเนื้อเค้กคุกกี้สีส้มประกบนำเข้าแช่แข็งจนทรงตัวดีนำออกมาหั่นครึ่งแล้ววางเนื้อคุกกี้สีขาวประกบด้วยชิ้นคุกกี้สีส้มทำแบบเดิมจนครบทั้ง4ด้านนำเข้าแช่แข็งจนทรงตัวดีรีดเนื้อคุกกี้สีขาวและสีส้มออกเป็นแผ่นเท่าๆกันวางคุกกี้ส้มลงบนเนื้อคุกกี้สีขาวม้วนเป็นท่อนกลมแล้ววางลงบนเนื้อคุกกี้สีส้มม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่แข็งจนทรงตัวดีหั่นคุกกี้ส้มเป็นชิ้นขนาดเท่าๆกันวางลงบนถาดอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีพักไว้จนเย็นสนิทจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูคุกกี้ส้มแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ